สวัสดีครับผมชื่ออานนท์นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยต้นกาแฟนะครับซึ่งต้นกาแฟที่เห็นนี่ก็คือพันอาราบิก้านะครับอาราบิก้าซึ่งปลูกจากระดับน้ำทะเลโดย900ขึ้นไปนะครับที่นี่บ้านพนาสวรรค์นะครับดอยแม่สลองนอกการใส่ปุ๋ยก็ปีนึงเราจะใส่2ครั้งนะครับจะใส่ช่วงแรกช่วงต้นเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภานะครับช่วงเข้าหน้าฝนต้นฝนนะครับหลังสงกรานต์ฝนมาแล้วก็เริ่มใส่ได้ละที่นี่เราจะใส่เปลือกกาแฟนะครับกาแฟที่สีแล้วซึ่งช่วงฤดูหนาวช่วงเนี้ยช่วงกาแฟสุกแล้วหลังจากที่ไปสีเสร็จแล้วนะเปลือกของมันนะครับช่วงหน้าร้อนเราก็จะตากแห้งแล้วเก็บไว้แล้วก็ไปหมักไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่รอบๆต้นนะครับแล้วก็มีขี้ไก่นะครับมูลไก่ขี้ไก่อาเม็ดนะครับซึ่งผ่านการหมักแล้วต้องหมักแล้วนะครับไม่งั้นมันจะร้อนนะครับมันจะทำให้ต้นตายได้มาใส่ครั้งนึงแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปสัก2เดือนโดยประมาณนะครับต้นเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาเราก็จะใส่อีกรอบนึงนี่คือการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะใส่รอบต้นนะครับหลังจากนั้นนี่คือใส่ปุ๋ยนะครับจากนั้นการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งซึ่งช่วงเก็บเกี่ยวก็คือประมาณพฤศจิกถึงกุมภานะครับหลังจากกุมภาเสร็จแล้วก็เราก็ต้องมีการแต่งกิ่งนะครับไม่ให้สูงเกินไปเป็นอย่างนี้ครับเราก็ต้องเอาออกสูงเกินไปเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดคือโดยทั่วไปก็ประมาณเม็ดแปดนะครับเท่าคนนะครับพยายามไม่ให้สูงกว่านี้ไม่ให้สูงกว่านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะเอากรรไกรกรรไกรแต่งไม้อาจจะชอบที่ไม่จำเป็นนะครับบางทีมันเกินมาบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะให้มันไม่ให้ต่ำเกินไปเพราะว่ามันจะเป็นโรคราสนิมได้นะครับเรื่องนี้ราสนิมโรคของพืชก็จะมีพวกราสนิมพวกเนี้ยแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอย่างเช่นว่าลูกเนี้ยสุกแล้วใช่ไหมครับอีกสักเดือนหน้าเสร็จลูกที่แห้งๆเราก็ต้องเก็บทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าไม่อยากเหลือไว้ที่ต้นถ้าเหลือไว้แล้วเนี้ยมันจะทำให้เป็นแมงจะมากินนะครับจะทำให้ต้นเนี่ยเป็นโรคแล้วก็ทำให้เมล็ดกาแฟเนี่ยจะมีแมงเจาะอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้แต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งนะแล้วก็การเก็บเกี่ยวก็ประมาณเนี้ยครับช่วงฤดูหนาวนะครับจะเก็บเป็นล็อกเป็นล็อกไปสมมติช่วงนี้มันสุกเยอะละเราเจ้าของมาดูว่าสุกเยอะละก็หาคนงานมาเก็บทีเดียวเลยเก็บเฉพาะเม็ดที่สุกนะครับก็จะมีสีเหลืองสุกๆแล้วก็มีสีแดงนะครับเก็บเม็ดที่สุกเสร็จแล้วก็ต้องเว้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นถ้าสุกอีกก็มาเก็บอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูที่อื่นด้วยนะครับการกำจัดวัชพืชนะครับการดูแลปีนึงเนี่ยช่วงฤดูฝนโดยเฉลี่ยแล้วก็4ครั้งนะครับเราใช้เครื่องตัดหญ้าเราก็จะเอาเขียวมาจ้างคนมาก่อนเอาเขียวมาตัดรอบๆลำต้นก่อนนะครับเขียวมาตัดรอบลำต้นก่อนเนื่องจากกาแฟเนี่ยรากมันจะอยู่บนผิวดินด้วยนะครับมันจะไม่ลึกครับเราก็จะไม่เอาจอบขุดนะครับเอาเขียวมาตัดรอบๆลำต้นก่อนเสร็จแล้วที่เหลือข้างใกล้ๆลำต้นเราก็อาจจะใช้เครื่องตัดหญ้าเอาใช้เครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งจะไม่พ่นยานะครับเพราะถ้าเรามีสารเคมีเนี่ยจะทำให้อายุของต้นเนี่ยมันจะไม่นานมันจะไม่นานนะครับสะสมแล้วนะครับนี่คือการจับวัชพืชนะครับซึ่งแมลงต่างๆเราก็อาจจะต้องใช้ซึ่งบนดอยเราเนี่ยนะครับต้นลิ้นจี่นะครับเราก็จะมีการตัดฟืนเวลาที่ตัดฟืนเวลาที่เผาฟืนนะครับก็จะมีน้ำส้มควันไม้แล้วก็เอาน้ำส้มควันไม้เนี่ยนะครับมาผสมน้ำแล้วก็เอามาฉีดพ่นนะครับกำจัดแมลงนะครับนะมดพวกเนี้ยมดนั่นแหละครับตัวที่จะทำให้เกิดราสนิมนะครับมันไปทั่วแล้วก็เอาใช้น้ำส้มควันไม้เป็นตัวกำจัดแมลงกำจัดแมลงนะครับปีนึงก็พ่นเลยครับ2ครั้งครับเข้าหน้าฝนแล้วก็พ่นแล้วก็หลังจากนั้นช่วงปลายฝนก็พ่นอีกรอบนึงนะครับกำจัดมดกำจัดแมลงนะครับโอเคไหมได้แล้วครับ